ที่ทนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเห็นแก่หัวใจของเพื่อนฝูงซึ่งเป็นนักบวชมีเจตนาและตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนจึงได้ทนอยู่เพราะเทียบเคียงหัวใจของเราเองกับเพื่อนฝูงที่สอบแสวงหาครูหาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนนั้นมีความรู้สึกอย่างเดียวกันการเรียนตามปริยัติที่ท่านชี้แนวทางไว้เป็นกลางๆมันเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราก็ได้เรียนมาพอสมควรด้วยกันแต่เวลาจะแยกแยะเอาธรรมะส่วนที่จำเป็นมาปฏิบัติหรือแก้ไขตนเองนั้นมันแยกแยะไม่ถูกไม่เข้าใจที่จะแยกแยะมาใช้มาทำประโยชน์แก่ตนทั้งที่เรียนมาแล้วด้วยกันนี่เคยเป็นมาแล้วท่านพูดถึงสมาธิก็เข้าใจมันไม่ตรงกับความจริงเพราะยังไม่ประสบความจริงขึ้นที่ใจทั้งนี้เนื่องจากไม่มีครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นตัวสักขีพยานพาดำเนินให้เห็นต่อหน้าต่อตาทั้งด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันเป็นความจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นที่จะต้องอาศัยครูอาจารย์คอยแนะแนวทางด้วยการปฏิบัติซึ่งท่านเป็นผู้ผ่านมาแล้วอย่างโชคชนและชำนิชำนาญท่านสอนเราได้โดยถูกต้องแน่นยำไม่เสียเวลาถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอปริญญาหยิบยกยาขนาดใดมาก็เหมาะสมกับโรคของคนไข้ชนิดนั้นๆไม่ผิดพลาดเหมือนหมอเถื่อนที่ไม่เด็ดมีทั้งการศึกษามีทั้งด้านปฏิบัติทางการแพทย์มาก่อนการเสาะแสวงหาครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่หายากอยู่มากไม่น้อยเลยการจดจำนั้นมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าท่านว่าเราต่างได้เรียนได้จดได้จำมาแล้วหากไม่เป็นที่แน่ใจที่จะนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยความถูกต้องจึงต้องเกิดความสงสัยสนเทในเวลาจะประพฤติปฏิบัติเข้าได้เข้าเข้มจริงๆด้วยเหตุนี้จึงต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เห็นครูเห็นอาจารย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราผู้มุ่งปฏิบัติเราคิดเทียบเคียงท่านผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเราคิดถึงใจเรากับท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายเป็นความรู้สึกอันเดียวกันถือเป็นความจำเป็นอย่างเดียวกันที่จะต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาเป็นที่แน่ใจนี่จึงไม่ทนอยู่กับหมู่กับคณะถ้าตามหลักนิสัยแล้วน่าจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะไม่ค่อยจะมีความหนักแน่นหรือสนใจในทางการแนะนำสั่งสอนใครๆมากดังที่เป็นอยู่ซึ่งเกิดขึ้นเป็นขึ้นมาเองนี้เลย การอยู่ลำพังคนเดียวในอิริยาบถของบุคคลคนเดียวจะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเหมาะสมอยู่กับธาตุขันธ์และอัธยาศัยไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่ขัดไม่แย้งไม่หนักหน่วงไม่กดท่วงไม่บีบบังคับธาตุขันธ์เป
็นไปโดยหลักธรรมชาติของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างสะดวกสบายจิตใจก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไม่มีอะไรมาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือน ให้เป็นความชอบธรรมนั่นเป็นความเหมาะสมกับปฏิยาศัยอยู่ไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็มีความเหมาะสมอยู่อย่างนั้นตลอดไปแม้โรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นมีขึ้นเหมือนอย่างธาตุขันธ์หรือโรคทั่วไปก็ไม่ถือเป็นข้อหนักแน่นไม่ถือเป็นความหนักใจถือเป็นคติธรรมดาแห่งความจริงที่มีอยู่กับธาตุกับขันธ์นี้มีธาตุขันธ์เป็นพื้นฐานแห่งความจริงเนื้อธาตุเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้โดยป่วยเจ็บหัวตัวร้อนก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่แสดงขึ้นมาในธาตุขันธ์อันเป็นภาคพื้นแห่งความจริงทั้งหลายนี้แม้จิตเองก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและรู้พร้อมทั้งการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายนี้อย่างพอเหมาะพอสมพอดีกันไม่มีอะไรยิ่งอะไรหย่อนเป็นความพอดีหากจะทนไม่ไหวจะแตกจะสลายทำลายไปก็เป็นไปด้วยความจริงไม่มีอะไรกระเพื่อมไม่มีอะไรจะเลยความจริงไปต่างอันต่างจริงต่างอันต่างตั้งอยู่หากว่าสลายก็ต่างอันต่างสลายไปตามความจริงของตนยึดผู้ที่ตั้งหน้าต่างตาได้ฝึกหัดดัดแปลงเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยอาศัยธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาใจก็เป็นความจริงรู้ตามสภาพความจริงไม่ฝืนความจริงอยู่สบายการไปการอยู่แห่งธาตุแห่งขันธ์จึงไม่เป็นภาระหนักหน่วงที่จะมากดท่วงจิตใจให้เกิดความกังวลวุ่นวายสายแสบหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นแก่ใจแต่ประการใดเพราะต่างอันต่างจริงต่างอันต่างพอเหมาะพอดีกันอยู่แล้วทั้งความเป็นอยู่ทั้งการสลายไปนี่พูดตามหลักธรรมชาติของธาตุของขันธ์ของจิตใจตามอัธยาศัยนิสัยของแต่ละรายละรายเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายของเราเองเป็นเช่นนั้นแต่ทำไมจึงปฏิบัติตนให้เป็นดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้ก็เนื่องจากความเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องเสาะแสวงหาเริ่มเป็นมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพจากไปแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันว่าจะมีหมู่มีคณะเพราะจิตใจไม่สนใจด้วยมีแต่ความเป็นผู้เดียวเป็นความสะดวกสบายตามปริยาศัยของตนแต่ขั้นแล้วก็เพื่อนฝูงก็มาเกาะเกี่ยวเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพระของเราซึ่งอยู่ในวงเดียวกันมาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นเหตุให้ต้องรับผิดชอบแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยเรื่อยมาแม้จะปลีกตัวออกไปอยู่ในสถานที่ใดลบดีตีกออกเป็นแบบขโมยก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่พ้นที่หมู่เพื่อนจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่จนได้เคยปฏิบัติเคยเป็นมาอย่างนั้นหลายหนแล้วเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองพอถึงการเวลาของธาตุขันธ์กับจิตใจที่จะถึงวาระสุดท้ายของมันเท่านั้นเป็นความสะดวกสบายสำหรับอัธยาศัยแต่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุแห่งการคิดนึกเทียบจิตท่านจิตเราที่กำลังเสาะแสวงหาคุณงามความดีให้เป็นที่แน่ใจจากครูจากอาจารย์ก็จำต้องได้แนะนำพร่ำสอนกันมาเรื่อยๆจากนั้นก็มากขึ้นมาโดยลำดับดังที่เห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีจงเห็นความสำคัญของตนในขณะที่อยู่กับครูกับอาจารย์เพื่อการได้รับการแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยจึงได้สอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อกำจัดภัยเหล่านี้อย่าได้ลืม
เงื่อนต้นเจตนาในเบื้องต้นของตนเนี่ยที่ได้อยู่กับหมู่กับคณะมายากลำบากก็ทนเอาก็เพราะเห็นว่าใจเป็นสิ่งสำคัญและการแนะนำสั่งสอนอบรมกันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันหากไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนแล้วแม้จะมีเจตนาอย่างแรงกล้าศรัทธาความเพียรอย่างเต็มจิตเต็มใจการกล้าไปก็เหมือนกับว่าเหตุผลไม่ลงรอยกันคือการปฏิบัติก็เป็นลุ่มๆดอนๆไปเสียเพราะความไม่แน่ใจเป็นต้นเหตุผลที่จะพึงได้ตามความมุ่งหมายก็กลายเป็นอื่นไปเสียเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์เป็นสักขีพยานแล้วจิตใจก็แน่วแน่การรับโอวาทจากท่านก็เป็นความแน่นอนไม่สงสัยไม่ลูกคำคำแม้ผู้แสดงเองก็พูดตามหลักคำจริงที่เคยประพฤติปฏิบัติและได้รู้ได้เห็นมามากน้อยหนักเบาเพียงไหนยาละเอียดเพียงไหนนำมาแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายที่กำลังดำเนินไปนับตั้งแต่เริ่มต้นแห่งสมาธิส่วนศีลเรารักษาด้วยกันแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากมายก่ายกองไปเพราะต่างคนต่างเข้าใจส่วนวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบดังปริยัติท่านบอกไว้ว่าสมาธิคือความสงบใจหรือความแน่วแน่อย่างนี้สงบใจจะทำอย่างไรใจจึงจะสงบได้มีวิธีการอย่างไรจึงจะปรากฏเป็นองค์สมาธิที่แท้จริงขึ้นมาที่ใจสำหรับผู้ต้องการอยู่แล้วจึงต้องได้อาศัยการได้ยินได้ฟังนี่ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้ววิธีการดำเนินทางด้านสมาธิโดยไม่สงสัยวิธีการที่อธิบายไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามสติปัญญาของผู้มาอบรมด้วยกันไม่ปลีกไม่และไม่นอกเหนือไปจากที่สั่งสอนไว้แล้วเลย ทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันทุกขั้นทุกภูมิทุกแง่ทุกกระทงแห่งปัญญาได้นำมาอธิบายทั้งปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกทั้งปัญญาเกี่ยวกับสิ่งภายในและสิ่งภายในโดยเฉพาะไปโดยลำดับลำดาได้แสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมที่ได้ปรากฏมากน้อยเพียงใดกับหมู่เพื่อนไม่เคยปิดบังลี้ลับด้วยเหตุนี้จงทำความสนใจทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะพยุงเราลุ้นหนุนเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์คำว่ากองทุกข์นี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้ต้องได้แบกได้หามด้วยกันทั้งนั้นมากกับน้อยมีต่างกันเล็กน้อยตามขั้นภูมิของภพของชาติแต่ส่วนจิตใจนั้นต้องถูกร้อยรัดด้วยสาเหตุคือกิเลสที่จะนำกองทุกข์มาให้เราได้แบกได้หามจึงไม่น่าสงสัยอันใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าจุดใดดอนใดทบใดในสามโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี้เป็นที่อยู่แห่งสัตว์ผู้ยังถูกร้อยรัดอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะและเป็นผู้ได้แบกหามของทุกข์มากน้อยทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงเลยโลกนี้จึงไม่เป็นโลกที่น่าสงสัยที่จะต้องตะเกียกตะกายกับมันตะเกียกตะกายเท่าไหร่ก็ตะเกียกไปหมุนไปตามกงล้อของกิเลสไม่ใช่หมุนไปตามกงล้อแห่งธรรมเช่นธรรมจักรเราจึงไม่น่าสงสัยว่าพบใดจะมีความสุขความสบายเราเกิดมากับกองทุกข์แท้ๆทำไมจึงสงสัยเรื่องทุกข์แล้วกิเลสโดยแท้จริงที่ผิดหรือผลักดันให้เรามาเกิดในภพชาตินั้นๆไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสและไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำงานแทนกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาแบกกองทุกข์แบกความทรมานอยู่ดังที่เห็นทั้งท่านทั้งเราตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายนี่เลยนอกจากกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้มีอำนาจแดนโลกธาตุทั้งสามนี้เป็นที่ปกครองเป
็นที่เรืองอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้เป็นเจ้าตัวการสำคัญที่เป็นผู้เรืองอำนาจครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไว้จนกระทั่งมืดมิดติดตาไม่มียับ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 พอที่จะมองเห็นเช่นฟ้าแลบนี้เลยมองเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงเป็นบุญญาลาภหรือบุญอันประเสริฐของพวกเราที่ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะเหตุใดเพราะเราได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาจิตฉังสัตตมัสสวนังได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฝังที่หัวใจของเราฝากเป็นฝากตายกับธรรมของท่านแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่จึงเป็นบุญญาลาภนับว่าเป็นบุญญาลาภเหนือสัตว์ตัวใดในโลกทั้งสามนี้ที่เราได้มาประสบพบเห็นศาสนธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามเหมาะสมที่สุดที่จะดึงเราให้ได้พ้นจากภพจากชาติด้วยการยึดถือด้วยการปฏิบัติกับธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนี้ เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราภูมิใจภูมิใจอย่างไม่มีฉากหน้าฉากหลังฉากนั้นเป็นสุขฉากนี้เป็นทุกข์แฝงกันมาอย่างนั้นไม่มีทุกข์ก็ทุกข์ให้เห็นอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์เพื่อจะชนะเช่นทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรอันนี้จิตใจไม่ได้มาสนใจกับเรื่องความทุกข์เหล่านี้เลยถ้าผู้เห็นภัยแห่งความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะกิเลสตัณหาเป็นผู้ผิดขึ้นมาจากจิตใจนั้นแล้วจะไม่เห็นความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรนี้เลยจะตะเกียกตะกายไปจนได้คนเราเมื่อเห็นทุกข์เห็นภัยอย่างเต็มใจแล้วการตะเกียกตะกายหนีภัยทั้งหลายนั้นไม่ถือเป็นของลำบากลำบนอันใดเลยขอให้หลุดให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นที่พึงใจสำหรับผู้ที่แหวกว่าตัวให้พ้นภัยไปนี่เรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อความแหวกว่าจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยภัยให้ได้หลุดพ้นไปจากภัยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดนำโดยทางความเพียรของเราไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคิดอ่านแต่ตรองในเงื่อนใดเงื่อนใดขอให้เป็นเงื่อนเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้เป็นเรื่องที่เด็ดปัญหาออกหน้าออกตาฉุดลากไปนู้นฉุดลากไปนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราเป็นนักบวชมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติและตั้งหน้ากำจัดกิเลสทั้งหลายด้วยความเพียรแต่มันกลายเป็นความเพียรของกิเลสมาทำหน้าที่แทนไปเสียอย่างนั้นอย่าให้มีเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะวิเศษวิโสเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้ได้เข้าสัมผัสทางจิตใจจะเริ่มมีความดื่มเข้าไปโดยลำดับในขณะเดียวกันก็จะมีการจืดจางว่างเปล่าจากสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยพัวเคยผันเพราะอำนาจแห่งธรรมนั้นมีคุณค่าและมีน้ำหนักมากกว่าแล้วเป็นแม่เหล็กก็มีกำลังมากกว่าจะดึงดูดจิตใจให้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับธรรมโดยลำดับลำดาสิ่งภายนอกที่เคยเป็นข้าศึกก็จะค่อยจืดจางไปเรื่อยๆนี่อำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะถึงรสทั้งปวงนั่นรสแห่งธรรมขั้นนี้ชนะรสของโลกขั้นนั้นขั้นนั้นรสแห่งธรรมขั้นนั้นชนะขั้นโลกขั้นนั้นหรือชนะกิเลสขั้นนั้นกิเลสขั้นนั้นรสแห่งกิเลสขั้นใดบ้างรสแห่งธรรมมีเหนือกว่าไปโดยลำดับดับชนะไปได้โดยลำดับในขณะเดียวกันก็ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ในตัวไปพร้อมๆกันจนกระทั่งจิตใจได้หลุดลอยไปจากมูดจากโคตรคือขี้โลกขี้โกรธขี้หลงนี้ไปได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านว่าแดนพ้นทุกข์แต่ว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเสมอแล้วแต่ท่านพูดถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นทรงแต่คุณภาพตามหลักความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นเป็นที่พอแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แยกแยะออกไปพูดว่าอันนั้นวิเศษอันนี้วิโสเป็นกิริยาอันหนึ่งที่แสดงออกไปจากนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงพยายามทำจิตใจของเราให้กลมกลืนกับธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอย่าได้ล้นละนี่แหละทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางที่จะหลุดพ้นจากภัยและทางต่อสู้กับภัยทั้งหลายลึกศัตราวุธต่อสู้กับภัยทั้งหลายก็ไม่เหนือ
จากสติปัญญาของเรานี้ไปอย่าให้กิเลสหลุดฉุนล่าออกไปคิดไปปรุงไปแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่เรากำลังประกอบความเพียรของเราอยู่ด้วยการคิดการปรุงการแต่งทางด้านอัตธรรมอย่าให้กิเลสเข้ามาสวมรอยแล้วปัดธรรมออกไปจากความคิดนั้นเสียเอาความคิดความปรุงของกิเลสมาสวมรอยเข้าแทนส่วนมากมักเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกจึงเกิดความอินหนาและอาใจมาการประกอบความภาคเพียรก็ประกอบมานานพอสมควรหรือนานมากมากแล้วความพยายามในการประกอบความภาคเพียรก็ได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจให้ได้เห็นได้ชมดังครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ยังดีแต่นี้ทำไมไม่ปรากฏเราจะคิดไปอย่างนั้นเสียมากโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุที่มันไม่สงบไม่ได้รับผลที่พึงหวังนั้นเป็นมาอย่างไรก็เป็นมาอย่างที่เราประกอบความเพียรและกิเลสเป็นผู้สวมรอยไปทำหน้าที่แทนโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละมันจึงไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจเกิดขึ้นถ้าลงได้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอื่นชั่วคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วขอให้เกาะให้ติดเถอะไม่เป็นไม่ไปไหนนิยานิกธรรมจะปราบตามกิเลสที่ก่อเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นออกมาได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบภายในจิตไม่ต้องไปหาองค์ศาสดาที่ไหนเลยไม่ต้องไปหาพระธรรมที่ไหนไม่ต้องไปหาพระสงฆ์สาวกที่ไหนเลยธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นสักขีพยานแห่งความจริงทั้งหลายแห่งความวิเศษทั้งหลายคือพุทธธรรมสงฆ์นั้นอย่างประจักษ์แล้วไม่มีทางสงสัยอย่างนี้แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนั้นเองเริ่มสัมผัสสัมพันธ์ไปตั้งแต่สมาธิปัญญาเป็นตามขั้นตามภูมิไปเดิมดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาแท้เป็นดังนั้นอันนี้ชั้นใดอันนั้นชั้นนั้นธรรมคืออะไรก็เห็นอยู่รู้อยู่สักชัดนี้ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเห็นอย่างนั้นครับจะไปถามใครที่ไหนท่านประเนียพานมากี่ปีกี่เดือนนั่นเป็นสมมติอันหนึ่งเท่านั้นหลักธรรมชาติที่แท้จริงนี้ได้ประจักษ์แล้วกับจิตใจที่เป็นไปโดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงคือความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้แล้วไม่สงสัยนี่แดนหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้อย่าไปข้ามสถานที่การในร่ำเวลาที่ไหนให้กิเลสมันหลอกไปหลอกไปเราเรื่องของกิเลสนี่ละเอียดมากทีเดียวเพราะฉะนั้นขั้นเริ่มต้นส่วนมากก็เป็นกิเลสอย่างใหญ่สติปัญญาของเราก็ไม่มีมันก็ไม่ทันกันจึงต้องลำบากในขั้นเริ่มแรกแต่เวลาเราเอาจริงเอาจังแล้วมันก็ปรากฏจนได้เพราะในขณะที่เอาจริงเอาจังจิตใจมันจดจ่อสติจดจ่ออย่างน้อยสติจดจ่อต่อจากนั้นปัญญาพิจารณาค่อยควรไปได้มันก็พอเข้าใจไปได้โดยลำดับจนถึงขั้นมีทุนภายในจิตใจสมาธิเป็นต้นทุนและเป็นต้นทุนอย่างละเอียดลออเข้าไปโดยลำดับจากนั้นคิดปัญญาย่านอนใจแต่คำที่ว่าจากนั้นคิดปัญญานั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นโดยถ่ายเดียวเมื่อถึงการที่จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในระหว่างที่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแล้วก็ขุดค้นตรงหน้าพิจารณาได้ไม่ได้แน่นอนตายตัวโดยถ่ายเดียวเพราะการทำความภาคเพียรนี้ไม่ได้มีโปรแกรมไม่เป็นแผนที่ไปอย่างโลกหากเป็นแผนที่โดยหลักธรรมชาติเป็นโปรแกรมโดยหลักธรรมชาติที่เห็นว่าเหมาะสมในการนั่นที่จะควรใช้สติหรือควรใช้ปัญญาหรือควรใช้เป็นสมาธิหรือควรใช้เป็นปัญญามันหากมีการที่แปลงเปลี่ยนแปลงอยู่กับนักปฏิบัตินั่นแหละว่าอะไรเหมาะสมทำอย่างนั้นที่พูดถึงสมาธิถึงปัญญานี้พูดไปตามพื้นฐานส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่แม้เช่นนั้นในการที่จะนำปัญญามาใช้ระหว่างที่เห็นว่าจำเป็นยังต้องแทรกกันเข้าเสมอคือปฏิบัติทำให้จริงนี่ก็ได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเพื่อนฝูงการแนะนำสั่งสอนเรามาบวชเป็นพระนี้หมดเรื่องความเกาะเกี่ยวที่จะให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้เกิดพิษเกิดภัยใดๆกับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะสมณะเพศเป็นเพศที่ปล่อยวางเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องความทุกข์ความร้อนเกี่ยวโยงกันกับใครต่อใครไม่มีเป็นเพศที่บริสุทธิ์ปุณณะเป็นเพศที่ไม่ก่อกรรมก่อเวรเป็นเพศที่ปล่อยวางเป็นเพศที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นเพศที่มีเมตตาเป็นเพศที่ให้อภัยเพราะฉะนั้นสมณะ
คือนักบวชนี้ไปที่ไหนจึงไม่ค่อยเป็นภัยในสายตาของโลกก็พอมองเห็นใจก็หลงแล้วผิดกับเพศอื่นๆนี่สิ่งภายนอกเราก็ได้ตัดมาจากนั้นไม่เป็นกังวลกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ระเวียงระวังอะไรผู้ใดที่จะมาทำความเดือดร้อนเสียหายและมากระทบกระเทือนตลอดถึงมาทำร้ายร่างกายของเรามาฆ่ามาฟันมาอะไรอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นภัยต่อเราก็คือกิเลสเท่านั้นเวลานี้จึงต้องมาฟาดฟันกันที่ตรงนี้ข้างนอกไม่เป็นภัยแต่ข้างในเป็นข้างในเป็นภัยคือกิเลสเป็นภัยต่อเราความรักเกิดขึ้นก็ทำให้ติดความชังเกิดขึ้นก็ทำให้ติดปิดใจได้ทั้งนั้นหลงไปได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่ากลอันละเอียดแหลมคมของกิเลสไม่ว่าอันใดที่แสดงขึ้นมาขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วย่อมทำให้ติดให้ปัวพันให้หลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละละเอียดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ทำแล้วจะดูกลมายาของกิเลสจะดูรสดูชาติดูความละเอียดแหลมคมของกิเลสไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเหมือนกับหลับตาดูวัตถุต่างๆจนกระทั่งถึงศีรษะประโดนปึ้งเข้าศีรษะแตกก็จะรู้แต่เพียงศีรษะแตกแต่สิ่งที่โดนนั้นคืออะไรมันก็ไม่เห็นอีกเพราะตามันบอดขนาดนั้นจ้ะนี่ปัญญามันบอดโดนกิเลสตัวไหนเอาให้จนร้องห่มร้องไห้นอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นเป็นบ้าเป็นบอไปทุกข์สดนอนก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุมาเพราะอะไรติดพันกันไปพอใจในความคิดความปรุงซึ่งเป็นตื่นเป็นไปนั้นโดยไม่มีการเข็ดการหลับถ้าคนเราถ้าเข็ดหลับได้ก็เท่ากับว่าเห็นโทษของกิเลสจะไม่ทำให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแต่นี่มันเข็ดไม่ได้เสียใจก็เคยเสียมาตั้งเท่าไหร่ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันเคยเบื่อเคยหน่ายความเสียใจมาแล้วมันสร้างกองทุกข์ให้ผู้ที่เสียอกเสียใจนั้นเนี่ยครับความทุกข์ร้อนขนาดไหนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอยู่มากมาเต็มแผ่นดินมีใครบ้างที่มีความเข็ดหลับกับโทษของมันที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นเสียอกเสียใจจนถึงกับน้ำตาร่วงออกมาและกินไม่ได้นอนไม่หลับบางนายถึงเป็นบ้าไปเลยก็มีแล้วใครเห็นโทษของมันถ้าเห็นโทษของมันจะยอมตัวทั้งคนนี้ที่มีคุณค่ามากนี้ไปเป็นบ้ากับพี่เด็กซึ่งหาคุณค่าหาราคาไม่ได้อย่างไรเนี่ยมันแหลมคมอย่างนี้ความรักเกิดขึ้นมันก็ติดได้ทั้งนั้นคุณชื่อว่ากลมายาของพี่เด็กถ้าแสดงออกมาแล้วต้องติดเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่เหนือกิเลสนี้เข้าไปจับกันแต่เพราะอย่างยิ่งสติปัญญาให้สุดซะก่อนท่านจึงต้องถือสมาธิเป็นฐานเดินเป็นสนามรบในเบื้องต้นมีความสงบเย็นใจช่ำชองทำนิทำนานนี้แล้วพิจารณาแยกแยะทางด้านปัญญา นี่คืออุบายที่จะเปิดดูหน้าตาของกิเลสจะเปิดดูโทษของกิเลสที่มันสลับซับซ้อนมากแล้วเปิดดูหน้าดูตาของมันที่ท่านว่ากิเลสเป็นภัยเป็นอย่างไรเอาอะไรมาทดมาสอบมาแยกมาแยะวันยั่งค่ำตลอดบันตายไม่มีทางเจอนอกจากจะกิเลสแทงเอาเหยียบย่ำทำลายแหลกแตกกระจายไปยิ่งกว่าผุยผงไปซะอีกเท่านั้นนอกจากทำไม่มีทางแก้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้หนักแน่นในธรรมและกันพระพุทธเจ้ามาอัศจรรย์ได้อย่างไรโลกทั้งโลกไม่มีใครที่จะแหวกออกมาจากกรงขังของกิเลสออกจากความมืดมิดปิดตาของกิเลสได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหวกว่ายโผล่ขึ้นมาได้จึงต้องประกาศศาสนาธรรมให้กังวานไปทั่วโลกธาตุสาวกทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติพอเห็นลู่เห็นทางแล้วก็ได้ดำเนินตามแล้วแหวกบ้ากันออกมาได้นอกจากนั้นมีใครมาเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมในการแนะนำสั่งสอนกันให้พ้นจากโลกันตานรกนี้ไปได้คำว่าโลกันตานรกนี่ก็คือว่ามืด8ทิศ8ด้านทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถตั้งแต่วันเกิดมาไม่มีความสว่างจากกิเลสเลยมีแต่ความหนาความแน่นความมืดมิดปิดตาไปทั้งวันทั้งคืนให้กิเลสทำหน้าที่บนเขียงสับยันลงไปละเอียดแตกกระจายพบนี้พบนั้นจนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อใดการใดถึงจะหลุดพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นผู้ฉุดลากขึ้นมา
นี่เราเกิดในท่ามกลางของพุทธศาสนาจึงเป็นบุญญาภิของพวกเราและเป็นมนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติจากนักความเป็นนักบวชนี้ด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาภิอันใหญ่โตอย่าให้ผ่านพ้นไปได้เวลาเวลามีเท่าไหร่ให้ทุ่มเข้ามาเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนี้อ้าวความรักมันมีรสชาติอ้าวความไม่รักเข้าไปให้ได้ปรากฏความไม่รักความชังว่ามันมีรสชาติมันเป็นของดีของดีความรักก็เป็นของดีของดีความโลภก็เป็นของดีของดีความโกรธก็เป็นของดีของดีความหลงก็เป็นของดีของดีแล้วก็ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้แนะไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ให้เข้าถึงขั้นไม่รักเป็นยังไงจิตแต่ก่อนเคยรักเป็นอย่างนั้นผลของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้จิตไม่รักนี่ผลเป็นยังไงจิตไม่ชังเป็นยังไงแต่ความจิตเวลามันเกิดความชังขึ้นมานี่มันเป็นยังไงผลของมันบัดนี้จิตไม่ชังเป็นยังไงแต่ก่อนจิตมันเคยโลภบัดนี้ไม่โลภเป็นยังไงมันเคยหลงมันไม่หลงเป็นยังไงนี่เห็นกันได้ชัดเหนือกว่ากันเหนือกันเหนือกันโดยลำดับดาถ้าไม่มีสิ่งเทียบแล้วเราจะไม่เห็นโทษและคุณค่าของกันและกันโทษก็คือโทษของกิเลสเราไม่เห็นธรรมเมื่อไม่มีในใจหัวใจของเราเพราะเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสเราก็ยังไม่เห็นคุณค่าของธรรมต่อเมื่อได้เห็นชัดเจนภายในจิตใจทั้งโทษที่เกิดขึ้นจากกิเลสผิดขึ้นมาทุกประเภทด้วยความรุ่มหลงของเราเองเราก็เห็นได้ชัดทั้งธรรมที่เราได้พึ่งปฏิบัติจนสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆไปได้ตามลำดับบรรดาจนกระทั่งได้ถึงขั้นสุดยอดปราบกิเลสลาภภายในจิตใจผลเป็นอย่างไรนั่นแหละที่ว่าผลเลิศไม่มีอะไรเสมอเพราะกิเลสลาภลงไปแล้วคู่แข่งไม่มีจะเอาอะไรมาเสมอก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้ของธรรมเมื่อนำธรรมมาพึ่งปฏิบัติกำจัดมันให้ลาภลงไปภายในใจได้อยู่ไหนอยู่เถอะถ้าสามารถพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดและรู้ได้อย่างเต็มใจว่าในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนแห่งสมุติทั้งมวลนี้ไม่มีอะไรที่เข้ามายุ่ยแย่ก่อควรจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวได้เลยนอกจากกิเลสเท่านั้นนะพอกิเลสเลยว่าหมดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วตอนนี้ต่อไปมีแต่ความบริสุทธิ์ดิมุดล้วนล้วนเต็มหัวใจถึงว่าหมดภัยหมดเวรความรักก็มีขึ้นอีกไม่ได้เลยหมดซากไปแล้วเดี๋ยวว่าหลังจากมันตายสิ้นซากด้วยความโกรธความหลงสิ้นซากไปหมดอวิชชาปัจจยาสร้างขารากลายเป็นตเววะอะไรนะอวิชชาและตเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างขารายนุโถดับดับดับเรียบไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทธนี่แหละได้ถึงแล้วซึ่งจุดที่ต้องไปตามเจตนามุ่งหมายในเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานไปเพราะไม่เคยยังไม่ได้ชำนาญและยังไม่เคยเพราะทางไม่เคยเดินพอเมื่อได้รับการอบรมจากครูจากอาจารย์วิธีการทำความภาคเพียรวิธีการต่อสู้กับกิเลสเครื่องมือมีเท่าไรท่านหยิบยื่นให้ท่านหยิบยื่นให้ยื่นให้นำไปประยุกต์กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสโดยลำดับลำดาต่อไปเจ้าของก็ผิดขึ้นได้เครื่องมือนี่แรกก็หยิบอาศัยครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้จะเป็นสติปัญญาหรือเป็นธรรมทั้งดุลก็ตามอาศัยนี้ไปก่อนต่อจากนั้นก็เราก็แจงออกได้เองผิดขึ้นมาได้เองสติปัญญานี่เวลาผิดขึ้นมาเต็มตัวแล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะโง่ตลอดไปกระดิกออกแน่ในมุมใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาล้วนล้วนรอบหัวใจนั่นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วกิเลสตัวใดจะมากล้าหาญท่าทายบนเวทีให้เห็นหรอไม่เห็นมีแต่หลบแต่ซ่อนอันเป็นอุบายของกิเลสซึ่งเป็นตัวเป็นนิสัยแหลมคมอยู่แล้วเท่านั้นแล้วหลบแต่ซ่อนนี่ปัญญาสติปัญญาขุดค้นลงไปจนแหลกแตกกระจายไปทุกแง่ทุกมุมทีแรกก็ขุดค้นไปตามเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสกลกายนับตั้งแต่เกศาลงมาทั้งขาตันตาตัดโจเข้าไปทุกอวัยวะทั้งภายนอกภายในได้สัดได้ส่วนเทียบเคียงกันแล้วมีความจริงเสมอกันพูดถึงอสุภะอสุพังก็มีความจริงเสมอกันพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีความจริงเสมอกันเมื่อเข้าใจชัดเจนในส่วนหยาบก็แสดงว่ากิเลสส่วนหยาบนี่ได้ล้มละลายไปแล้ว
ได้หมอบราบแล้วแพ้แล้วจากสติด้วยสติปัญญาขั้นนี้นั่นก็พิจารณาเข้าไปขั้นละเอียดท่านเรียกว่านามธรรมมันหากเป็นทั้งมันไปเองเหมือนกับไฟได้เชื้อไหม้นี้หมดแล้วไหม้นั้นต่อไหม้นั้นต่อจนกระทั่งไม่มีอะไรไหม้นั่นแหละไฟถึงจะดับไปได้สติปัญญาก็หมุนตัวเป็นเกลียวไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งการพิจารณาทางสติปัญญาแต่เริ่มแรกนี้ต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาซะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลของปัญญาแต่เมื่อได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาไปได้โดยลำดับธรรมดาแล้วจะค่อยหมุนตัวไปเรื่อยๆก็ยิ่งหมุนไปเรื่อยๆแล้วเห็นกิเลสแตกกระจัดกระจายตายและเนรนาศประจักษ์อยู่กับสติปัญญานั่นแหละสติปัญญายิ่งจะหมุนเข้าไปขันไม่ว่าขันใดเวทนาขันธ์จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆมันก็เพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นตามความจริงของตนถ้าเราไม่ไปหลงไปยึดเสียอันนั้นจะเป็นอะไรไปเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ว่าเขาเป็นสุขเขาไม่ว่าเขาเป็นเฉยๆเมื่อแต่จิตตัวรุ่งหลงนี้เองต่างหากไปสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์นั่นเป็นสุขนี้เป็นสุขนั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นเฉยๆไม่เฉยๆตัวนี้ไปสำคัญแล้วตัวนี้ก็ไปหลงไปยึดเอาเขาเลยกลายว่าเวทนาเป็นตนเป็นของเราไปเสียเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์บีบบังคับหัวใจเข้าไปอีกก็ไม่รู้สึกตัวเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วเวทนาทั้งหลายก็จริงอยู่ตามสภาพของมันจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตามเป็นความจริงตามสภาพของมันแต่เวทนาทางใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากพิจารณาเวทนาทางกายกับทางใจนั้นไม่เหมือนกันหากเป็นอุบายวิธีของผู้ที่มีภูมิสติปัญญาขั้นนั้นแล้วจะต้องพิจารณาตัวเองเข้าใจในตัวเองไปเดิมแบบไม่เหมือนขั้นเวทนาทางกายพูดถึงเรื่องสังขารฟังที่สังขารมันคิดมันปรุงยิบยับเยียบอะไรพามันปรุงก็คืออวิชชาปัจจญาเนี่ยจึงเป็นสังขาราขึ้นมาอวิชชามันหนุนจึงให้คิดออกนอกคู่นอกทางคิดไปในแง่ต่างๆคิดไม่อิ่มไม่พอไม่มีความเบื่อความหน่ายก็คือคิดเพราะฤทธิ์ของอวิชชาถ้าเพราะอำนาจของธรรมแล้วพอตัวจะคิดอะไรคิดตามเหตุตามผลเมื่อจบเหตุจบผลแล้วพอไม่มีลูกลามเหมือนอวิชชาพาคิดต่างกันอย่างนี้สังขารนี่เวลาอวิชชานำไปใช้ไม่หยุดไม่มีวันหยุดมันถอยใช้วันตั้งค่ำคืนตั้งรุ่งไม่ว่าอียาบทใดพาคิดพาปรุงพาแต่งพาสำคัญมั่นหมายแต่ทางสัญญาอารมณ์ก็ไม่มีเวลาหยุดเหมือนไฟได้ชื้อหมุนไปอย่างนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันต่อเมื่อสติปัญญาทันไปแล้วอะไรคิดขึ้นปรุงขึ้นมันก็รู้เท่าทันเสียคิดดีก็ดับไปคิดชั่วก็ดับไปเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วคิดดีมันก็ดับคิดชั่วมันก็ดับคิดอะไรขึ้นมามันก็ดับสัญญาสำคัญมันหมายไปไหนวาดภาพหลอกตัวเองไปทำไมสำคัญมันหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือภาพหลอกตัวเองนั่นแหละจิตก็รู้เสียว่ามันออกไปจากนี้ไปวาดภาพหลอกตัวเองอันนั้นมันก็ต่อไปไม่ได้มันก็ดับเมื่อสติปัญญาทำมันก็ดับเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นตามความจริงตนแล้วดับไปเพราะอวิชชามันอ่อนตัวลงไปมันไม่สามารถที่จะผลักดันให้คิดได้ทุกแง่ทุกมุมเหมือนอย่างแต่ก่อนโดยที่ปัญญาไม่ทันแต่เมื่อสติปัญญาทำแล้วอวิชชามันก็อ่อนตัวเข้าไปแล้วถอยตัวเข้าไปทีนี้ก็เป็นแต่เพียงทางเดินแต่อวิชชาเดินไม่ได้แล้วถูกสติปัญญาหักห้ามต้านทานหรือฟาดฟันหันแหลกเข้าไปเดินดับก็วิ่งเข้าสู่จุดธรรมะอวิชชาปัจจยาสร้างข้าวมันจะอยู่ที่ไหนอวิชชาถ้ามาอยู่ฝังอยู่ที่หัวใจนั่นแหละวัฏจักรอยู่ที่นั่นวัฏอยู่ที่วัฏจิตนั่นเองมันเรียกว่าวัฏจักรวัฏจิตอยู่ที่นั่นฟาดฟันลงไปเข้าไปนู้นมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาตามท่านของมันเหมือนกันไม่นอกเหนือไปอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่อสุภะอสุภังเหมือนอย่างส่วนร่างกายเท่านั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นยังทุกขังตาไปเลยละเอียดละออกแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปเองท่านก็เหตุกับการไปโดยลำดับลำดาเพราะปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ท่านเพียงไกลมากทีเดียวกิเลสไม่มีตัวใดที่จะมาหารต่อก่อนนอกจากระบบซ่อนๆไปอยู่ในต้องใช้อุบายวิธีปัญญาอย่างแยบยลปัญญาขั้นแยบยลก็มีอีกกิเลสแยบยลปัญญาก็แยบยลกิเลสละเอียดแค่ไหนปัญญาก็ละเอียดตามกันสุดท้ายปัญญาก็พ้นปัญญาไปไม่ได้เอาแหลกแตกกระจายไปภายในจิตเมื่ออวิชชาปัจจยาสร้างขาราซึ่งมาปลายเป็นตัวจิตซะเองแต่แตกกระจายไปหมดแล้วจิตแท้จริงคืออะไรเราสงสัยทำไมถามใครที่นี่
เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นประจักษ์แต่ก่อนเป็นอะไรอยู่ไม่รู้เมื่อได้ชัดเจนแล้วก็ขาดกระเด็นออกจากกันนั่นแหละการรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏฏะสงสารรื้อกองทุกข์ทั้งมวลที่เคยแบกเคยหามมาเป็นประจำแต่ตั้งภพชาติเถื่อจนเป็นอคินไตไม่สามารถที่จะคำนึงได้มายุติกันลงในขณะที่อวิชชาซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นวัฏจักรวัฏจิตได้แตกกระจายไปจากจิตนั่นแหละเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นที่นี่ถามอะไรถามมาทำไมนิพพานอยากมาเต็มหัวใจก็อยากเถอะจะหาอยากทันทีอยากไปนิพพานอยากพ้นทุกข์ก็หายอยากไปนิพพานก็หายอยากอะไรก็หายสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ก็หายไม่หายจะเอามารบอะไรมาฟันอะไรลงตามสภาพความจริงเพราะสติก็เป็นสมมุติปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นแต่เพียงว่าสมมุติขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนขั้นภาคฟันหันแดกกับกิเลสซึ่งเป็นประเภทหนึ่งอันเป็นสมมุติด้วยกันท่านว่าสัจธรรมทั้ง4อยู่ที่ไหนที่กล่าวมาทั้งหมดกล่าวแต่เรื่องสัจธรรมทั้งนั้นแล้วอยู่ที่ไหนมาอยู่กับกายกับใจของเราอยู่ที่ไหนทุกท่านว่าให้กำหนดรู้นั่งเป็นอาการอันหนึ่งทุกเกิดขึ้นคนไม่ตายทำไมจะไม่รู้แต่มนุษย์ธรรมดาก็มีรู้เพื่อตั้งสติปัญญาพิจารณาหาสาเหตุมันก็มีที่ท่านว่าให้ทุกพึงกำหนดรู้นี่คือให้มีสติพิจารณานั่นของผู้ประกอบความเพียรผู้ไม่ประกอบความเพียรท่านก็ไม่สอนว่าทุกข์ให้พึงกำหนดรู้รู้อะไรมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแม้แต่สัตว์มันก็รู้เรื่องทุกข์ทำไมจะไม่รู้แต่มันไม่รู้สาเหตุว่าทุกข์ที่เกิดมาจากไหนฉะนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านจึงสอนว่าพึงกำหนดรู้นั่นกำหนดด้วยอะไรก็ต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาใช่แต่มันเกิดมาจากอะไรทุกข์นี้นั่นทุกข์เป็นแต่เพียงว่าทราบแล้วก็หมุนตัวเข้าไปหาสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรสมุทัยพึงละสมุทัยต้องละนั่นเอาให้ถนัดลงไปสิคือกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิวาตัณหามันอยู่ที่ไหนนี่ถ้าจะทำสองอย่างนี้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตกามตัณหาวิวาตัณหาวิวาตัณหาอยู่ที่จิตทุกข์นั้นอยู่ทั้งกายทั้งจิตด้วยปัญญาอย่างลงไปพิจารณาไปเพราะจะทำทั้งสี่นี้ทำงานเกี่ยวโยงกันเราจะไปทำแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้หลักปริยัติท่านสอนไว้อย่างนั้นก็เพื่อไม่เขียนซ้ำรอยกันมันอ่านไม่ออกนั่นเองทุกเขียนไม่จะบทหนึ่งสมุทัยเขียนไม่จะบทหนึ่งนิโรธเขียนไม่จะบทหนึ่งแถวหนึ่งมรรคเขียนไม่จะบทหนึ่งความจริงทั้งสี่อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างเราพูดว่านี่แค่นี้ขานี่อวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นความจริงแล้วก็คือตัวของเราทั้งหมดนั่นแหละเวลาแยกออกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้จะทำทั้ง4ก็เหมือนกันทั้งหลักปฏิบัติแล้วทำงานเกี่ยวโยงกันหมดพอกำหนดรู้ทุกข์นั่นเป็นเรื่องเริ่มสติปัญญาขึ้นมาแล้วแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นค้นแล้วเป็นปัญญาแล้วนะดูกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาชมุทัยความคิดความปรุงเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นดังนั้นพอเข้าใจแล้วทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับเพราะปัญญามีอำนาจไปโดยลำดับชำระไปได้โดยลำดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีกำลังเต็มที่แล้วก็ถอนทวดหมดนิโรธคือความดับทุกข์มันดับสนิทเพราะกิเลสดับสนิททุกข์จะมาดับสนิทได้ยังไงภายในหัวใจนอกจากทุกข์ภายในเบญจขันธ์ตรงนั้นก็มีไปตามสภาพของมันเช่นโลกทั่วไปเช่นขันธ์ทั่วไปอันนี้ไม่ผิดแปลกอะไรเป็นแต่เพียงว่าจิตนี้ไม่ยึดไม่ถือไม่มาเสวยความทุกข์ภายในร่างกายเท่านั้นมรรคกับนิโรธยังไม่ปรากฏหรือยังมีก็ไม่มากเอาผิดขึ้นมาบำรุงขึ้นมามรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกินวันหนึ่งกินเพื่ออะไรแล้วกินเพื่อทำไม่ได้กินเพื่อหลับเพื่อนอนไม่ได้กินเพื่อสังสมกิเลสกินเพื่อฆ่ากิเลสนี่ปิยาบททั้งปวงที่เราก้าวไปก้าวมาทั้งหลับทั้งตื่นเว้นตระหนักโดยเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นเป็นอาการของเราหรือเป็นหน้าที่ของเราเป็นงานของเราที่จะประกอบความภาคเพียรเพื่อฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดับทำไมกิเลสมันจะไม่หมดไปได้เมื่อมีการต่อสู้กันฟาดฟันหันแหลกกันอยู่ตลอดเวลามันจะหาบจะหามกันปู่ย่าตายายมาจากที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเมื่ออบรมสติปัญญาให้เพียงพอแล้วกิเลสมันจะโยกมาทั้งโคตรทั้งแสบที่ไหนก็ช่างเธอไม่สงสัยว่ามันจะให้บรรลัยไปจากจิตใจของเราเพราะอำนาจของสติปัญญาที่พอตัวแล้วนี่ให้กำหนดลงที่นี่นักปฏิบัติอย่าไปหมายเวลาสถานที่หนุนสถานที่นี่ว่าเป็นที่อยู่ของทุกข์ของเชิงชายของมรรคผลนิพพานนอกจากหัวใจที่ถูกปกคลุมมุ่งห่อด้วยกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสทั้งหลายได้แตกกระจายไปแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นนั่น
ไม่ต้องถามหาความเหมาะสมความพอดีความพอตัวความอิ่มพอพอทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดทำมีความพอกิเลสไม่เคยพอได้เท่าไรตาลีตาลานแทบล้มแทบตายจนกระทั่งตายไปก็ไม่เคยเบาบางเลยความอยากมันไม่พอความโลภมันไม่พอแต่ทำนี่เมื่อถึงขั้นพอไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแม้ทำก็ไม่ต้องการอีกอย่าว่าแต่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยทำก็ไม่ต้องการอีกเห็นนิพพานธรรมต้องการอีกไหมไม่เอาไม่ต้องการพอแล้วนิพพานธรรมคืออะไรรู้แล้วนั่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมคืออะไรรู้แล้วรู้แล้วรู้ไปหมดพอนั่นไม่ถึงขั้นพอเมื่อพอแล้วสบายเท่านั้นมนุษย์เราใจหัวใจเราถ้ายังไม่พอยังไม่สบายเอาให้ถึงขั้นพอแล้วสบายไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกแล้วดีมาก็สมมุติเสียชั่วมาก็สมมุติเสียทุกมาก็สมมุติทุกมาก็สมมุติเป็นเรื่องของสมมุติไปเสียทราบรับทราบรับทราบตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แต่จิตไม่ผิดตัวขึ้นมาให้เป็นสุขอย่างนั้นให้เป็นทุกข์อย่างนี้อีกต่อไปเป็นสุขในหลักธรรมชาติที่พอตัวอยู่แล้วท่านแบบเช่นอย่างปรมังสุขขันธ์ปรมังสุขขันธ์นั่นคือสุขในหลักธรรมชาติที่พอตัวตามที่แล้วขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติให้เร่งความภาคความเพียรอย่ามาอยู่ด้วยความนอนอกนอนใจวันนั้นวันนี้ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานอย่าเข้าใจเมื่อแจ้งนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะเมื่อแจ้งนี้ไม่ได้เป็นตัวกิเลสมาบีบบังคับหัวใจเรามีกิเลสเท่านั้นบีบบังคับหัวใจเราอย่างนี้จงฟาดฟันหันแหลกลงไปที่นี่อย่าไปคำนึงกับเมื่อกับเครื่องกับความสว่างอะไรเลยวันนั้นปีนี้เดือนนั้นสถานที่นู่นที่นี่เหล่านั้นไม่ใช่กิเลสตัวกิเลสก็แค่ตั้งที่ใจจมที่ใจปากเสียบที่หัวใจได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ที่ใจจงนำศาสตราวุธคือความภาคเพียรสติปัญญาฟาดฟันลงไปที่นี่ให้มันหมดที่นี่สิ้นซากกันที่นี่แล้วจะเห็นความจริงอย่างเต็มส่วนที่นี่เมืองพอก็อยู่ที่นี่การแสดงธรรมก็เป็นเต็มส่วนพอยุติเรียนตรงนี้อย่างทั้งหลายที่เห็นนี่เราเห็นนี่ตอนนั้นตายมีวิธีการแต่งงานงานแบบโลกโลกงานฆ่ากิเลสไม่มีจะอะไรมาสงบเย็นงานฆ่ากิเลสไม่มีการฆ่ากิเลสให้สงบตัวลงไปต่างหากมันเป็นความสงบเย็นและฆ่ากิเลสให้แหลกแตกกระจายไปต่างหากมันเป็นความสุขที่ราบคาบที่สุดเราเห็นอย่างนั้นนี่หน้าขาวขาวจืดนะไม่ฝาดหน้าแดงมันฝาดผิดกันนะทั้งไม่ฝาดแล้วก็ฉันลงไปมันไม่มีรสแล้วปูนกัดปากเลยหน้าแดงผิดกันยิ่งแดงเท่าไหร่ยิ่งดีฝาดมันไปแล้วรสชาติมันจะทำแบบนั้นแน่ที่เมื่อไรก็ไม่มีปัญหาหรอกมาอย่างมีอำนาจบังคับแรงปัสสาวะหมาเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับหมาเนี่ยมันไม่เหมือนกิเลสแล้วเกิดมามันเกิดกับกิเลสมันถึงแก้ยากอันนี้มันจะไปแก้ยากอะไรมันจะที่แก้ยากแล้วมันตั้งหน้าตั้งตาแก้มันก็ยังพอเห็นผลประการกันได้ต้องตั้งหน้าทำตาแก้นะไม่ได้เกิดพ่อเราทำไปทำคือว่าวันที่นี้ก็มันมีความเป็นก็จะไปเรียกทั้งคุยทางบ้านทางคุณพงษ์ทางนี้ไม่ค่อยไปนะเราก็ทึกถึงสงสารทางบ้านใต้คุณพงษ์น้องความก็ยังไม่ไปเลยต้องคือว่าบวกไปสังรักษ์ตรงนั้นเพิ่มดอกต้องคือว่าไปทำก็ดีต้องคือว่าผมเห็นด้วยการนั้นทำให้เสียแต่ถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ่งจะกว้างขวางผมยังเสียดายผมไม่รู้ภาษาอังกฤษถ้ารู้ภาษาอังกฤษจะไปฟัดฝรั่งหัวคำมัมไปก็ถือเข้าใจไหมก็มันยากมันก็ฟาดกับกิเลสฝรั่งเนี่ยกิเลสฝรั่งกับกิเลสพระไทยกิเลสไทยมันจะเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมอ่ะคือท่านได้ภาษานั้นแล้วเหมือนภาษาของเราเนี่ยเอาจริงเนี่ยใส่แล้วแหลกเลยกิเลสเนี่ยมันแหลกได้
ือเข้าใจถึงใจถึงใจใช่ไหมล่ะอันนี้มันบิดด้วยในการฝากกันไปมันไม่ค่อยเป็นไม่ตรงไหนพูดแล้วมีร่างแปลมันไม่เหมือนกับว่าถอดออกมานี่กิ่มเลยกิ่มเลยแต่นี่คนกำลังส่งเสริมกิเลสเหอะกับกิเลสทั้งโลกนับวันร้อนขึ้นโดยแบบนี้ไม่ได้สนใจกับอัตถธรรมที่จะพอให้สงบร่มเย็นเลยมันเหอะกันอยู่กำลังเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนเหมือนว่าแต่พวกประชาชนทั้งหลายคณะว่าเขาทั่วไปนะก็จะพังเรายังเหอะจนแทบตายเลยก็มีวงกรรมฐานพอล้างกันไม่ได้บ้างถ้าว่าวงกรรมฐานว่ามีศาสนาน่ากลัวเหมือนกันนะในระยะนี้นะตอนนี้ยังมีที่ยึดอันนี้ล้างเอาไว้เพราะอย่างยื่นกรรมฐานสายเนี่ยสายพระแม่ของจามังไงรู้สึกว่ากระเทือนทั่วประเทศไทยเหมือนกันทั้งนี้ก็เนื่องจากหนังสือประวัติมันขึ้นแล้วก็เริ่มอย่างนั้นก็ขึ้นตามกลางไปคนนั้นได้อ่านทั้งที่เราก็คิดไว้แล้วแต่จดหมายก็มาให้เรามันก็เข้าร่องรอยที่เราคิดไว้แล้วนั่นคือคือว่านั่นคือเรานี้จะเป็นประโยชน์มากมายเราคิดไว้เรียบร้อยแล้วทำให้คนจิตใจเปลี่ยนเป็นโลกใหม่ขึ้นมาก็มีไม่น้อยเราคิดอย่างนั้นนะบางคนอาจจะคิดหวังในเรื่องมรรคผลความกับศาสนาแล้วมีแต่ตัวหนังสือนี่ก็มีอยู่มากแล้วจะพลิกขึ้นมาเป็นชาติใหม่อย่างนี้มีมากแล้วก็มีจริงๆต้นหมามาบางรายจนโอ้น่าสงสารบางรายเขาคิดเขาพูดออกมาตามความรู้สึกเขาคิดอย่างนั้นจริงเขาว่าว่าศาสนานี้หมดหลังแล้วเขาว่ามีแต่ตัวหนังสือมีแต่ชื่ออ่านดูแพทย์ดูเดินดูเขาปฏิบัติแม้แต่เรื่องของที่ดูไม่ได้เลยสลดสังเวชว่างเวลาจะอ่านหนังสือนั่นอ่านนั่นพลิกขึ้นมาเลยเป็นเกิดเหมือนเกิดชาติใหม่ว่างในคนคนนี้แหละนี่มีมากนะจนมาที่ไหนแล้วก็มันก็เป็นกรรมมันหนึ่งเหมือนกันผลก็ดีพระญาติที่พอที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้พอที่จะเดินทางเดินขันมันก็ไม่อันหน่อยเยอะนี่มันเข้ามาหาเรานี่เราก็รู้นี่เมื่อถึงกำลังเนี่ยพอเกษตรเข้ามา6อำเภอมาเล่าปอกเป็นอย่างนั้นมันที่เท่าไหร่เดือนนึงเป็นเงินสาวหรือเป็นอะไรใครตอบขึ้นมาฟังบ้างสิเทศในกระทรวงก็พอประมาณเพราะเทศเป็นทางการพอเขาเริ่มถามปัญหาเขาใส่เปี้ยงเข้าไปนี่ต้องเสียงฮากันจริงๆได้ยินไหมล่ะนั่นคือพอใจมันถึงใจถึงความจริงในการตอบปัญหาจริงสำคัญมากท่านคุณทำไมจะดีท่านยังเคยฟังเคยโอ้ไม่ลืมนะเวลาอยู่สองกระทรวงอ๋อท่านพูดท่านดูหน้าผมเลยนะตาท่านใสแจ๋วดูอยู่เฉยๆบางทีบวชบางทีเลยนะมันต้องไปอยู่กันบวชท่านว่าเจ้าไข่นี่แหละภาษาทางบ้านอีสานนี่ว่าเจ้าไข่ไข่พูดตามความจริงนะบวชนะเจ้าเทศนี้ไข่มาหาตัวจับอย่างนะบวชท่านยังเคยพูดตาบริเจ้าจะเป็นคุณบริน้อยเนี่ยบวชเจ้าเทศนี่มันถึงใจไข่แล้วเป็นหรอไม่อะไรเลยจะปานนั้นข้าผมดีเสียงก่อนหน่อยเลยแจ๋วตอนนั้นมาแล้วแต่ถ้าจะไม่มีปัญหาแค่จะคอยยกให้เจ้าน้ำบัวนะแต่ถ้ามีปัญหาแล้วปัญหาการตอบปัญหาเจ้าเป็นที่หนึ่งไว้เลยโอ้ยคอยถึงใจคอยแล้วเป็นน้ำบัวตาลวดเร็วที่สุดเลยตัดใส่ปั๊บใส่ปั๊บพอผมจะเทศเช่นอย่างวัดโพนี่นะท่านจะทำหน้าที่เองนะพอผมขึ้นมาปั๊บท่านจะเดินตึ๊ก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 ใครจะพูดนะใครจะฟังเทศหาบัวนะวางเลยข้าจะฟังเทศหาบัวนะใครจะพูดเรื่องการนะ
มันก็เงียบหมดเดินกึ๊บ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 รอบบริเวณแล้วกลับมาท่านฟังเทศท่านฟังแบบกรรมฐานท่านหลับตาไปเลยท่านชอบจริงๆแต่การเท่าที่สังเกตดูนะเวลาผมเทศท่านชอบจริงๆนุ่มท่านอาจารย์สร้างอย่างกระดุมท่านเป็นอุปชาอย่างนี้ผมลืมๆท่านใช่ไหมหรือใครเป็นอุปชาแล้วท่านอาจารย์สร้างยัดติเองถึงไม่เป็นอุปชาท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ท่านพูดได้เงินนะแล้วก็นิมนต์ท่านทางการช่างเรานี่ก็นิมนต์แต่เราไปไม่ได้เราติดอะไรนะท่านอยู่คุณต้องจะดีนี่ยังมาเอาเราอีกเราก็บอกว่าไปไม่ได้ท่านก็เลยไปท่านพูดท่านหลักก็พูดตามหลักแล้วก็คือว่าเทศตามนิสัยอย่างนี้ท่านพูดเพื่อให้มันถึงใจท่านก็ว่าไปนั่นแต่ถ้าท่านทำจริงๆท่านก็ไม่ทำนี้ในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็พูดคำนั้นตามภาษาของผู้ใหญ่นี่ความสนิทสนมเวลาท่านมาเจอเราก็บัวท่านค่อยคิดถึงจะตายแต่เราบัวคุณท่านเองนะท่านสั้นเทศนานๆต้องจะขึ้นคำหนึ่งนานๆต้องจะคำหนึ่งค่อยไม่ทันใจก็คิดถึงแต่เจ้าครับคิดถึงมหาวัวไหลไปเลยมั่งมันสนุกฟังอันนี้อ้วกค่อยจะหลับท่านก็พูดสนุกท่านยังไงเคยเชื่อว่าที่เที่ยวผมก็เคยเชื่อไอ้คุณชลภัณฑ์ไอ้คุณนี่ท่านก็เป็นนักเทศผมก็เคยเทศวัดท่านคุณเนี่ยประการท่านคุณจำเป็นจะดีแล้วเทศคนฟังเทศเยอะแล้วก็เทศตามนิสัยของเราหมุนติ้วเลยมาเทศกันยิ้มแต่งพอเราไปเทศที่ไหนมันก็เลยขบขันมันเอาผมไปเทศที่เท่าเทนน่ะนะผมเคยพูดหมู่เพื่อนฟังท่านนี่ตั้งนั้นมาเห็นพอเจอหน้าผมทีไรท่านจะเอานี่สิทักทายก่อนเพราะท่านไม่เคยได้ยินผมเทศอย่างนั้นกลางคืนก็เทศปีนั้นเขาเปิดพุทธสมาคมเป็นครั้งแรกเขาเปิดที่แรกที่นครพนมรุ่น502ใช่502มานิมนต์ผมไปเทศผมบอกไม่ไปถ้าไปต้องเอาท่านสุขุมไปด้วยเขาก็ไปนิมนต์ท่านสุขุมไปด้วยกันวันนั้นพวกรายการก็มากันแน่นสลาท่านให้เราเทศเทศเนี่ยพระก็เต็มทั้งมัดที่เทศประมาณมัดการที่เขาว่าว่าท่านจะมาในกระบวนการเต็มมัดอยู่แล้วคนก็แน่นเราคิดเทศชั่วโมงกับหนึ่งนาทีเทศไหลไปเลยเงาเปียกมัดตอนเช้ามาเขาก็จะขอให้เราเทศแต่ท่านคุณโอ้ไม่ได้วันนี้จะเอามาบวชไปเทศนู่นต้องเทศพอทำแล้วก็ไปเลยนี่ไม่มีเวลาหนึ่งนะตอนประเทศไทยเทศคุณบันดีเนี่ยเป็นคนขับรถพูดถึงนี้ไปตามทางมันก็คงเส้นชะตาของเด็กคงยังไม่ขาดมันโดนบันดาลนะให้เราสะดุดใจนะขับรถไปกำลังรถก็วิ่งก็รถเก๋งนี่ขนาดกุฏิตู้เย็นนั่นเด็กมันอึกระทึกอยู่นั่นมันเล่นอยู่ข้างทางเต็มเด็กมีแต่อายุ5ปี6ปี7ปีเนี่ยพอมองไปแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ทางด้านนี้มีผู้หญิงคนเดียวทางด้านนี้ทางขวามือนี่มีแต่เด็กทั้งนั้นเต็มแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนทางนี้หันหน้ามานั่นแล้วพอเขาวิ่งรถไปแล้วนั่นเด็กกำลังเล่นอยู่กระทึกอยู่นั่นนะเบารถหน่อยนะเพราะว่างั้นนั่นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่นั่นระวังนะระวังนะคือมันยืนอยู่ตรงหน้าหมู่เพื่อนนั่นเด็กคนหนึ่งมันยืนหันหน้าระวังนั่นระวังนั่นคุณบันดีก็เบารถทันทีพอไปโอ้โหหน้าหวาดเสียวล่ะแปลกเหลือเกินนะพอไปพอได้จังหวะเด็กคนนี้วิ่งปื้อมาเลยนะพอดีรถเราก็เบาอยู่แล้วนี่เราก็เบรกพอเบรกพอรถหยุดเด็กก็ยืนขวางหน้านี่เลยนี่นะโอ้โหยืนอยู่อย่างนี้อ่ะรถก็จอดพอดีเลยมาถึงนี่หยุดเลยนะมันเหมือนก็จะควายกันนี่ก็จนถึงแล้วกันเลยเด็กนั้นยังยืนเถื่อนนั่นแม่ยืนตรงนั้นมันยืนอยู่หาแม่ทำไมมันจะไปยืนอยู่ต
ลางถนนนั่นน่ะแม่ผมเลยติดหูติดตานะโห้ยใครก็มันก็เหมือนกับอะไรหัวเสียไปตามๆกันหมดเลยนั่งรถนะครับแต่รถมันเบาอยู่แล้วพอยิ่งเปิดออกมารถมันก็เบรกก็อยู่เลยถ้าเราเริ่มกำลังวิ่งเบรกก็เบรกดูที่ทำไมหกคะแนนเต็มเท่าไปเลยแหลกไปทั้งคนทั้งรถเนี่ยแต่นี่เราเบาเบาคุณดีก็เบาทันทีเลยมันก็บิ่งรอรอรอไปเปิดออกมาจริงเปิดออกมาก็เบรกปั๊บอันนี้มันก็หยุดแล้วเด็กก็มายืนขวางหน้านั่นน่ะพอออกแค่นั้นแล้วก็เอารถไปจอดตุกข้างๆแล้วก็เรียกก็เลยคุณดีก็ลงรถเลยพาก็สอนแม่นี่ลูกของคุณแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่ทำไมสั่งสอนลูกแล้วบ้างสิว่านี่เป็นทางหลวงทางแผ่นดินทำไมจึงให้เด็กมาเล่นเยอะแยะแล้วเด็กคนนี้เห็นไหมตะกี้นี่คุณเห็นไหมมันก็นั่งมันก็ยืนเฉยอยู่แม่มันมายืนของหน้ารถนี่ถ้ารถไม่รอมันนี่เหล็กนี่แหลกไม่มีเหลือนานนี่นาโอ้คุณให้จำมันตั้งแต่นี้ต่อไปในหลังพอแม่ขึ้นรถแล้วก็ไปพอเราผ่านไปมองขึ้นมาข้างหลังแม่กำลังจับเด็กหวดโอ้อีสีบ่ายเลยจับเด็กหวดไม่เลียวหวดเด็กคนนั้นแต่ก็ยังดีกว่าถึงมันตายฮู้นี่อันนี้บาดเยอะมากผมไม่ติดหูติดตามันเหมือนกับมันชะตามันพวกเราเป็นผู้ฉุดชะตาไว้แม่มันขาดสะบั้นไปในขณะนั้นมันโดนบันดาลทุกอย่างก็เรานี่แหละเป็นคนปากแต่ว่าเปาะหรือไม่เปาะก็แล้วแต่บอกให้เราลดนั่นเบาลดนั่นเด็กเล่นเด็กเต้นอยู่นั่นพอไปอยู่สักครู่นึงก็เห็นเด็กคนนั้นยืนข้างแม่หันหน้ามาทางนี้ไอ้เด็กมันก็ยืนอย่างนี้นั่นระวังนะเด็กคนนั้นยืนไปแต่งเพื่อนมาระวังนั่นทางนี้ก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยๆพอไปถึงจังหวะพอดีมันก็ปังมาเลยนี่นะพูดละเสียวผมถ้าหาว่ารถไม่ได้รอต้องเปลี่ยนท่ารอนั้นยังไงก็แหลกมหาแหลกเลยนะจนไม่มีชิ้นดีเลยเลยวิ่งมาแล้วแทนที่จะผ่านมันไม่ผ่านนี่มันยืนขวางหน้ารถอยู่เลยมันเหมือนกับว่าชะตาของมันเหมือนกับว่าดึงลากไว้ตรงนั้นจะให้แหลกเป็นหน้าแต่ที่นี่ชะตาของเราก็ยังดีเขาก็เบรกเราก็ปั๊บได้เลยเพราะมันเบาอยู่แล้วโอ้โหเมื่อที่เขาไปถึงนครพนมโอ้ถึงข้าวเทียนประเทศแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเทศให้ขบให้ขันในพวกนี้หัวเรากันลั่นตลอดกันเลยท่านเจ้าคุณนี่หัวเราจะแทบล้มแทบตายจริงนะผมจบถ้วยแล้วเขาก็ขอร้องว่าอย่าโดนจบอย่าจบแล้วก็มันหมดดินระเบิดแล้วมันก็นั่นแล้วเนาะมันไฟเลยเรื่องใหญ่ใหญ่จบมาลงมาอย่างท่านเจ้าคุณยังหัวจะดินล้มดินตายอยู่ดิจะยุ่งเราลงมาเลยผมกล่าวเรายังหัวอยู่เพราะนั่นนะบัวเจ้าเทพอยู่นี่ก็เป็นเรือบัวเจ้าเทพนี่ก็เป็นเรือบัวใครบอกใครจะเจ้าเทพอย่างนี้โอ้แล้วหัวเราหัวจะล้มแทบตายตั้งแต่นั้นมาเจอผมเพียร์มหาบัวเทพนี่ก็เป็นมหาบัวเทพนี่ก็เป็นเย่หัวก็รู้ถือบ้างไม่ใช่พระตายด้วยหนึ่งได้แค่ผู้เป็นโลกครบขันพวกนี้มันชอบปัดชอบเบอร์เป็นบัดเป็นเบอร์แล้วก็เทศจะต้องบัดต้องเบอร์ที่เทศนี่จะลบคบขันเนี่ยมันเป็นแต่หัวเลยหัวเป็นแต่ยิ่งตึงอยู่ทำไมมัดที่กับหัวท่านเด็กคุ้นกับพ่อท่านเด็กคุ้นใครก็พ่อใครอันนั้นมันแหละแต่มันอันดับเทศนี่เมื่อก่อนดูจะมีกระดานมั้งเทศถึงกระดานมันไม่กระดานตั้งแต่ต้นกันจนจบเทพประชาชนนั้นเทพน่านแต่น่านนี่นะทุกวันนอนไม่ได้ยังทันยังขันมีพูดถึงเรื่องเทพแล้วไม่เคยคำนึงถึงเรื่องท่าขาดขันร่างกายมันพุ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดดูดีอย่างเราเล่นเราเล่นขนาดนี้มันยังรู้สึกพอมันรู้สึกแยบคือเราต้องหยุดทันทีจิตมันก็แยบออกแล้วแยบออกความสัมผัสกับทำนั้นมันออกแล้วเอาละทำมันพากันตั้งอกตั้งใจคือปฏิบัตินะเอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียรทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะการต่อสู้กับกิเลสมันเป็นตัวเสียดสีที่สุดในหัวใจของสัตว์โลก
เฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้นี่มันเบิกมันออกที่มันจะเป็นยังไงผลมันคุ้มค่ากันไหนกับความเพียรที่เขาเป็นมาตายเขาแรกกันเวลาปรากฏผลขึ้นมาแล้วตามความจริงที่เราสอนไว้นั่นแหละจะคุ้มค่ากันไหมไม่เห็นด้วยหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงได้เจอผลนั้นแล้วอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเวลามันดื้อดื้ออย่างนี้ทีมันจำไม่ลืมเลยเพราะที่เหลือก็เป็นสัจธรรมลืมได้ไงเคยทุกข์เคยลำบากกับมันมาเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตาไม่มีอุบายเราจะสู้มันได้เลยต้องมีตอนไหนมันจะเหมือนไม่เหมือนตอนจิตเสื่อมผมจริงเข็ดจริงหลาบเข็ดที่สุดเลยเพราะงั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟัดกันลงถ้าเป็นข้างก็ขึ้นพองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสาบหัวลงไปกับฟันนี่แหละที่ว่าความมุ่งมั่นอันนี้เป็นมัดเราได้เป็นมาแล้วโอ้โหโมโหตัวเองนี้สุดขีดเนี่ยยิ่งเหล็กเนื้อหัวใจของเราเนี่ยเมื่อคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วมึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วฟัดลงเพราะงั้นนั่งถึงหามลุงหามค่ำมันจึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเลยมันเผ็ดเวลามันเสื่อมอะไรนี่พอมันได้ที่แล้วฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่ามัดคอติดกันเลยทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังดูเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี่น่ะนั่นนี่จิตนี่มันเป็นจิตแปลกๆอยู่เรื่อยนะจิตผมเนี่ยมันเด็ดจริงๆไงว่าอะไรเป็นนั่นจริงถ้าลงได้ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่จะหล่อนแหลมกูเนี่ยก็ยังระลึกถึงพ่อตาผมเนี่ยพ่อของยมแม่เนี่ยผู้ท่อนกับทำนายแตกอยู่นะลูกชายคนหัวปีก็คือผู้ใหญ่ลำไพที่ตายไปแล้วอันนี้เป็นนิสัยอย่างหนึ่งมันดุกอยู่ในท้องแม่บางทีจะเอาผ้าปิดเอาไว้กลัวคนอื่นมองเห็นลูกมันดิ้นอยู่ในท้องเนี่ยยมแม่ว่างั้นนะมันไม่อยู่เป็นสุขอย่างนั้นดุกอยู่อย่างนั้นติดตักอยู่ในนั้นมันพูดกับพ่อพ่อเป็นไงลูกไข่ท้องเป็นยังสิดิ้นอยู่ก็เราก็เด็กต้องหอมท้อมันจะตันใส่มันดอกเป็นไงมันโคตรที่ดีทั้งแค่ได้เอาผ้าปิดไว้ยันคนเห็นแมวมันดิ้นจนท้องเขาหนีกับเพื่อนไปมุบยับมุบยับมันเกี่ยวกันคนนั่นเป็นไงท่านนักแสงเป็นนั่นท้องนั่นเป็นที่พอมาถึงเรานี่คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบางทีให้พ่อมาค้ำให้พอมาค้ำบุญท้องไข่นะเจ๊นะมันลูกเขาตายแล้วบ่พอมาค้ำบุญท้องหมายว่าไปยังดอกเลยมันบดดิ้นนี่เองทั้งแค่มันดิ้นดุ้มแล้วครั้งแรกมันดิ้นมันที่จะเก็บท้องหมดได้เลยมันไม่ดิ้นธรรมดาด้วยดิ้นจนเจ็บไม่ท้องเพราะเวลามันเงียบเหมือนคนมันเหมือนตายแต่จังเดียวนี้มันเงียบเนี่ยว่ามันตายแล้วว่าท่านมือท่านมือยังก็ว่าไปละนิดอันท่านเลยว่ามันตายแล้วไม่ตายหรอกก็มีก็เป็นนิสัยหนึ่งมันเป็นเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งถึงท่านบุญไปว่าจะคลอดอีกแล้วไม่เจ็บท้องเท่ากันสามมือมันก็บ่คลอดได้เลยมันเจ็บอยู่หันจนจะเอาให้ลูกให้ตายแล้วหายเงียบไปเลยทีนี้ห้ามว่าเป็นเส้นแล้วมันจะออกแล้วมันมาบอกของเด็กกันมันตายแล้วบ่หายเงียบไปเลยมันตายท้อครับท่านพ่อมันเงียบไปที่ฮะเนี่ยเวลาดิ้นมาอีกพ่อเป็นพ่อแตกเลยผู้ต่อท่านลูกชายอันนี้ถ้ามันลูกชายเลยครับโอ้อันนี้มันพิลึกแค่ได้พอมันไปเท่าไหร่นะขาดเลยใจสำคัญมากนะใจนักแน่นห้าผลโลใจนักแน่นทำมันไปทั้งชั่วนี่ก็โอ้โหเสือเล่าตัวไหนสูงเมื่อไรหรอกเพื่อนมันต้องเป็นจอมเสือเรามันไปทั้งดีนี่ก็เอาเถอะเพื่อนถ้าท่าอย่างนี้กันเหรอ
มันก็เป็นดีล่ะคือใครให้มันเป็นนั่นเองเป็นยังไงดูดูทำยังรู้ว่าเป็นนั่นนี่เป็นมันน้ำกันนี่ทำงานน้ำกันเล่นเล่นนั่นทำนั่นแล้วนี่แล้วนั่นนี่ไรแล้วนี้แล้วทำอะไรไม่ได้เรื่องกระลำจำจำนี้แล้วไอ้ทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องกระลับก็หายไปแล้วเล่าเดี๋ยวตอนทะลุในจับแล้วล้นแล้วอะไรงานเนี่ยพิจารณาเพราะงั้นถึงพ่อแม่ถึงได้เบาใจเรื่องการงานไม่ได้ดำเนินแล้วท่านลุงเด็กควายเห็นแล้วอ๋อท่านนั่นท่านลุงในรันค่ำไม่แล้วเป็นไม่ถอยแต่ปล่อยแล้วปล่อยเลยถ้าได้จับปั๊บอะไรอย่างเงี้ยถูกด้วยอ๋อถ้าอย่างถูกด้วยมันใส่ร่างเงี้ยมันกินดีอะไรแต่ทางกินแค่มันเป็นได้เห็นกันเวลาประกอบกันเพี้ยนไม่ลืมนะบางครั้งต้องมอบกันดีตายท่านไม่ตายให้ลูกพิธนันมันถอยไม่ได้เลยถอยไปให้ตายเลยเดียวไม่แต่ถอยไปเลยที่กระลงมาถอยให้ตายมันหมดราคาคนไม่มีความใจความจริงยั่วให้เอาศาสนาทำไมมันไม่มีทางไปไม่ได้มีแต่หมุนของหมุนเขานั่นแหละปัญญามันเกิดคนเราเวลาจนกรอบแล้วมันไม่ได้โง่ตลอดเวลานะเนี่ยจนตอกแล้วมันหาทางฟิตตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้เหรอปัญญามันเกิดกันนั่นทุกข์ก็บีบเข้ามาโหมก็มาโหมก็มาทั้งทุกข์ทางกายทางใจก็ยิ่งใหญ่ทั้งฟาดกันนี่แหลกไปมันหาทางออกมันจนได้มันก็ว่าหัวแห่ซะที่หนึ่งมันจะตายจริงๆฟาดกันเพื่อฟาดได้ที่หัวแห่ที่หนึ่งเป็นยังไงที่หนึ่งน้อมหลับได้งานในโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่จะหนักถึงของงานสู่พระพิเดชแล้วมีมั่งมากนำปัญญาไม่ออกเดินนี่ก็โอ้โหอันนี้มันอะไรมันเป็นไปเพราะความดื่มมันนี่บางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับเนี่ยตามขั้นนี่ขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมรรคการมุมานะเอาเป็นมรรคไม่ใช่เป็นพิเดชเช่นอย่างโมโหเจ้าของกับเจ้าของก็หมายถึงกิเลสเจ้าของเลยมันเหมือนกับว่ากัดฟันเหมือนฟันขาดตัวฟันขาดตัวนึงนะเวลามันมุ่งมาล้างมันออกไปยืดหยุ่นมันเป็นมัดพลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็นมัดความอดความทนความมุ่งมานะเหล่านี้เป็นมัดทั้งนั้นไม่มีกำลังใจสู้ไม่ได้กำลังใจกำลังมัดฟาดกันไปฟาดกันมามันถึงขั้นมันลืมวันลืมคืนลืมมืดลืมแจ้งนี่มันก็มีเหมือนกันคือมันไม่ออกเลยจิตมีแต่หมุนตื้ออยู่กับพี่เลยฟาดกันนั่นเดินดูคนเดินออกร้อนปากท้าแต่ไม่ถึงกับปากท้าแตกนะผมพอมาหยุดมาถึงรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์ถ้าจิตมันหมุนไปกับกิเลสฟาดกันอย่างนี้กับกิเลสตอนเวลาหยุดมาหยุดนี้โอ้โหออกร้อนฝ่าเท้านี่เหมือนถูกไฟลนหนึ่งแล้วมองเห็นตาหน้ามีอุ้ยมันจะโดดมันเหมือนกับมันจะตายจริงมันหิวน้ำมันลินใจกึ๊กไปสำลักกระดากมันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้กินน้ำอย่างทุกวันนี่นะท่านจะแยกว่าท่านน้ำแล้วก็ท่านน้ำเนี่ยความเพียรมันหมุนมันมีหมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาอย่างนั้นจริงเดินไปหมดหมาครูบุหรี่แยกสงสัยว่ามันจะมายุ่งเธอหมุนตื้อเวลามันหมุนมันประพอนจนจะของยึดตกโอ้โหเมื่อไหร่มันจะได้หยุดได้สบายสักทีจิตใจเราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลนความคิดค่ากับความจริงมันไม่เหมือนกันคิดว่าจิตจริงละเอียดเข้าไปเรื่อยเข้าไปยิ่งจะมีความสบายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราคิดแต่อย่างนั้นจิตมีความละเอียดล่อเข้าไปอะไรก็ยิ่งสบายไปเรื่อยในเวลามันเข้าความคิดไปเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันละเอียดเข้าไปอะไรมันยิ่งฟาดกันยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเห็นคุณมันก็มากความเห็นโทษความเห็นคุณมันเท่ากันเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมาก
นี่นั่นที่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หลุดให้หลุดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ยังไงหมุนติ้วอยู่บางครั้งจนถึงก็มันจะตายทีนี้อ่อนเพียงมัดในเนี่ยในวงข้างในก่อนเราคิดไว้อย่างนั้นนะจิตมีความละเอียดแล้วเอาไปเราก็ยิ่งจะเบาไปสบายไปแล้วนี้ทำไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักทำไมเป็นอย่างนั้นพอเรามาที่ตรงนี้พออยู่ที่ตัวภาพมันก็พันอยู่แล้วนะก้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนติ้วเขาอีกแล้วคิดได้ชั่วขณะนั้นหมุนติ้วตลอดรุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยนี่ก็แปลกมันไม่หลับเฉยคือมันฟาดกันอย่างนั้นน่ะงานนั้นไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยนี่หนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาหนึ่งเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ถอยนั่งกันนั่งนอนมันก็พิจารณาเหมือนนั่นมันก็ไม่หลับเอาท่านก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงมันนั่งฟาดอย่างนี้มันก็ไม่หลับสุดท้ายก็แจ้งโคโลกลางวันมันยังจะไม่หลับอยู่ฟาดอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วเนี่ยไม่มีทางไปก็พุทโธเข้ามามัดเลยพุทโธมาภาวนาพุทโธพุทโธไม่ให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธให้ยิบไม่ให้มันออกไปทำงานนะจนกระทั่งพอพุทโธก็ขี่ยิบไม่ยอมให้มันคิดมันปุ๊บไหมบังคับไปนะมันออกไปทำงานของมันไปหางานของมันแต่ที่จะให้มันฟุ้งเฟ้อมันไม่ตายมันหมายถึงมันเพลินในงานพอพุทโธพุทโธเขาเนี่ยเพราะงานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบเนี่ยความตรงกับพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นงานเพื่อสงบก็สงบเงี่ยวตอนโอ้โหเหมือนถอดเสื้อถอดน้ำนะเบาหมดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปพร้อมๆกันหมดพุทโธพุทโธละเอียดเรื่องไปเงี่ยวบังคับไว้นั้นไม่ได้นะถึงลงนี้ก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอดออกมาปัดกันอีกต้องบังคับแล้วก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายแล้วนี่ปล่อยพอปล่อยก็พึ่งนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยแล้วนี่ขาดสะบั้นไปเลยนั่นแหละสมาธิกับปัญญามันมีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นประสบการณ์เองเห็นได้ชัดโอ้ทำยังไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยเนี่ยให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกว่ามีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกำลังแล้วพิจารณาเพราะมันหิวอ่อนเพลียแล้วก็ให้เข้าสมาธิแต่มันความเพลินมันเกินตัวมันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าใครสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่ากิเลสนะออกปัญญามันเห็นเนี่ยฆ่ากิเลสขาดเป็นพักไปมันรู้แน่คือถ้าเราต้องมันเข้าสมาธิมีที่ว่าอุทจักมันฟุ้งมันเพลินในความเพียรเพลินใจในการพิจารณาจนไม่เนื้อเวลาไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้ที่ว่าอุทจักมันเพลินในความเพียรอุทจักความฟุ้งซ่านแล้วไปอะไรข้างนอกโอ้ยไม่ตายแต่ทางปริยัติแปลอะไรนั่นนะนี่จึงทำให้เห็นผู้จะเกิดการเรียนหนังสือเหมือนกันเป็นคนท่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของผู้แต่งได้ดีแต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปริยัตินี่เป็นผู้มีภูมิใดในธรรมทั้งหลายมันบอกในตัวมีภูมิอาจเป็นธรรมทางด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างไรเลยอุทจักความฟุ้งซ่านมันก็จะหมายถึงความฟุ้งซ่านโลกไปแต่ยังไงแต่นี่ไม่เป็นงั้นมันพุ่งไปกับงานอันนี้มันชุนมูลวุ่นวายกับงานมันเพลินตัวในงานมันเชื่อเองปฏิโกณนี่นี่อันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะสำหรับฟังที่สิ่งผมเองปฏิโกณต้องเรียกคนอื่นมาดูได้ทำของจริงไปต้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้าคำของจริงที่ไหนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานี่ก็บอกว่า
ท่านท่านเหล่านี้จงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในสิของจริงอยู่ตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้หน้าเอหิเอหิคือตามหลักพระญาติท่านว่าหินั่นน่ะให้ขึ้นตะวันวิริยะหิปิอันติที่ฐานมาเตือนเตือนเสนี่มันบอกไว้ในหลักปิก็บอกบุคคลอันติบอกคนทั้งหลายคนหรือสัตว์ทั้งหลายติคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวติอันติสิไทยมะสิก็แปลว่าออกท่านหิออกท่านเป็นเอกพจน์นี่เอหิหนึ่งหิตัวนี้เป็นกิริยาให้ขึ้นตะวังตะวังก็แปลว่าท่านหรือเธอนี่เราตีความหมายแล้วเรียกต้องเรียกคนอื่นมาดูได้หิท่านจงมาเรียกเรียกท่านจงมาดูธรรมของจริงเหมือนไปน้องๆเสียถ้าปฏิบัติจริงไม่ไปนั้นถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่ก็ท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินะคือบอกในวงผู้ที่สอนท่านดูจิตตัวเองนั่นสิเข้าไปดูจิตตัวเองนั่นสิส่งมันออกไปข้างนอกทำไมเอหิจงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิให้จิตที่นี่หนักถูกกับวงปฏิบัติเต็มเลยทีนี้เราสอนเราอะไรนะที่สอนอะไรเข้ามานี่สิพูดง่ายว่าเป็นว่าไปไหนวะว่านั่นถ้าเราสอนเราทำจริงที่นี่ไม่หมายถึงว่าให้เรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริงเลยเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยเราปฏิบัติมันมีปีกมีแยะกันบ้างเป็นความถนัดอย่างนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นวงพันในไม่ได้วงพันนอกท่านที่ติโกท่านนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองเนี่ยย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่จะส่งไปข้างนอกผมไปเพื่อเพลินไปกับอะไรดูนี่สิความหมายอะไรนะแต่พูดถึงด้านปฏิญาณกับปฏิบัติมันมีปีกมีแยกกันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกเนี่ยมันออกแต่ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยแสดงภาคปฏิบัติคือภาคความจริงประสบการณ์เองมันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักทางตกแล้วเดินยังไงเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินยังไงนะความคาดความหมายความจำออกมันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนเต็มภูมิด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่งได้เข้าสู่สงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาฉานก็กันก็ผู้เข้าสู่สงครามมันที่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองนะวิธีลบยังไงคนใช้ศัตรูอาวุธประเภทไหนกับข้าศึกชั้นประเภทใดผู้เป็นนักรบนั้นน่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ใช้